อรุณสวัสดิ์มิกะเธอรอนานไหมไปโรงเรียนกันไม่นานเราเพิ่งแต่งตัวเสร็จแล้วออกมายืนรอเธอได้แป๊บเดียวเธอกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะเธอว่าไหมฉันชอบหน้าหนาวแบบนี้ที่สุดอากาศดีมากเลยแล้ววันนี้เธอเลิกเรียนกี่โมงเราเลิกประมาณ3:30น่ะมิกะเองก็เลิก3:30เหมือนกันใช่ไหมถ้าเลิกเรียนแล้วมารอเราที่หน้าโรงเรียนนะเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันได้เลยจ้าคุมะเรามีอะไรจะบอกคือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราต้องย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วนะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมเธอเพิ่งจะมาบอกเราพ่อเราต้องย้ายที่ทำงานด่วนน่ะขอโทษนะเธอจะคบเราต่อไปก็ได้หรือเธอจะมีแฟนใหม่ก็ได้แฟนใหม่งั้นเหรอเธอพูดอะไรออกมาเรารักเธอคนเดียวนะลงไปเรียนได้แล้วไม่ต้องห่วงเราไม่เจอกันก็ไม่เป็นไรเราก็ยังโทรคุยกันได้นี่นะคุมะนี่น่ารักจริงๆเลยฉันรักเธอนะมิกะเลิกเรียนแล้วตอนเย็น15:30มาเจอกันที่นี่นะได้สิเฮ้อเมื่อไหร่จะเลิกเรียนนะอยากเจอมิกะซะแล้วสิวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแท้ๆเลยถ้าเรารู้ให้เร็วกว่านี้เราจะพามิกะไปเที่ยวหลายๆที่เลยเสียดายจังนี่คุมะเราพิมพ์ไลน์ไปหาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันเวลาเรียนนะแล้วเราก็นั่งหน้าห้องด้วยเธอนี่นะจริงๆเลยพรุ่งนี้เธอว่างหรือเปล่าไปหาอะไรกินอร่อยๆที่คาเฟ่กันไปวันนี้เลยไม่ได้หรอมิกะเพื่อนเธอเองก็จะย้ายไปต่างเมืองพรุ่งนี้แล้วด้วยวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราได้อยู่พร้อมหน้ากันนะก็พอมิกะไม่อยู่ไงเราถึงอยากชวนนายไปด้วยกันมันคงไม่ดีหรอกผู้หญิงผู้ชายไปกัน2:2น่ะแล้วเราก็มีมิกะอยู่แล้วด้วยอะเลิกเรียนพอดีเลยไปชวนตาบื้ออีกรอบดีกว่าสรุปนายจะไปคาเฟ่ด้วยกันไหมคุมะทำไมฉันต้องไปกับเธอด้วยล่ะไม่รู้ไม่ชี้ก็ฉันอยากไปกับเธอนี่นาฉันก็เป็นเพื่อนมิกะไม่มีอะไรหรอกน่าเอาเถอะก็ได้พรุ่งนี้เจอกันที่คาเฟ่นะเย้ดีใจจังวันนี้เหนื่อยไหมมิกะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะเราขอไปส่งเธอเป็นครั้งสุดท้ายคุมะอย่าวิ่งเร็วสินี่เธองอนมิกะหรอเปล่าเลยเราไม่ได้งอนเราแค่เสียใจน่ะที่อยู่กับเธอได้แค่ชั่วคราวพรุ่งนี้ก็ไม่เจอเธออีกแล้วเอาน่ะไหนคุมะบอกจะโทรหาเราทุกวันไงเอแต่ถ้ามีสาวสวยมาจีบคุมะจะหวั่นไหวไหมนะมิกะอย่าพูดแบบนั้นสิเราจริงจังกับความรักมากนะเราจะไม่หวั่นไหวให้ใครหรอกโหเวลาคุมะดูจริงจังนี่เท่สุดๆไปเลยมิกะก็รู้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมารอเล่นกับความรักอ่ะถึงบ้านมิกะแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ต้องรีบเตรียมตัวนะมิกะไม่อยู่แล้วคุมะดูแลตัวเองดีๆนะมิกะคิดถึงแล้วก็รักคุมะมากๆเลยนะเราก็คงจะคิดถึงเธอมากๆคุมะก็รักมิกะนะดูแลตัวเองนะคุมะยังไม่ลืมใช่ไหมหลังเลิกเรียนเรามีนัดกันที่คาเฟ่นะเราไม่ลืมหรอกเธอได้ติดต่อกับมิกะบ้างไหมวันนี้เราโทรไปยังไม่รับเราเลยมิกะคงยุ่งๆอยู่แหละก็เพิ่งย้ายบ้านนี่นั่นสินะเดี๋ยวคืนนี้เราลองโทรไปอีกทีดีกว่าว่าแต่เย็นนี้เธอจะให้เราไปกี่โมง
วันนี้เลิกเรียนไวไปเจอกันสักบ่ายสี่ที่หน้าคาเฟ่ก็ได้แต่งตัวมาหล่อๆนะอืมได้สิเธอพูดซะเหมือนเราเป็นคู่รักกันเลยแล้วเป็นไม่ได้หรอมิกะก็ไม่ได้ห้ามนี่ฮ่าฮ่าฮัลโหลโจโฉวันนี้แกว่างไหมสักบ่ายสี่มาเจอกันที่บ้านฉันหน่อยสิเออว่างแกมีอะไรวะคุมะอ๋อเราจะชวนแกไปเป็นเพื่อนที่คาเฟ่น่ะมีสาวไหมมีสิวะเจอกันเพื่อน4 โมงมาตรงเวลาเชียวนะแกเจ้าโจโฉก็แกบอกฉันว่ามีสาวนี่นะฉันก็ต้องรีบมาสิขอโทษที่ให้รอนะเราเข้าไปข้างในกันเลยไหมอืมไปสิฉันก็เพิ่งมารอไม่นานหรอกอ้าวแล้วนี่พาใครมาด้วยล่ะเนี่ยอ๋อลืมแนะนำเลยนี่โจโฉเพื่อนเราเองสวัสดีเราโจโฉเธอล่ะไปได้แล้วไม่ต้องมาทำความรู้จักกันตอนนี้เข้าไปนั่งข้างในก่อนร้อนจะแย่แล้วเรายังโสดนะเธอสนใจเราไหมฉันไม่สนใจเธอหรอกอย่าคุมะพาเพื่อนมาแบบนี้เราก็ไม่สวีทกันเลยสิฉันบอกเธอตั้งกี่ครั้งแล้วว่าเราคบกันไม่ได้หรอกฉันมีมิกะอยู่แล้วนะเธอนี่หนักแน่นจังเลยนะคุมะแต่เราไม่หนักแน่นนะสนใจเราบ้างสิเงียบไปเลยแกไหนๆคุมะก็พาเพื่อนมาด้วยแล้วงั้นเราก็ขอเรียกเพื่อนของเรามาด้วยแล้วกันเข้ามาได้เลยมิกะหืมมิกะทำไมเธอยังอยู่ที่เมืองนี้ล่ะไหนเธอบอกเราว่าย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงเธอหลอกเราเหรอฮ่าฮ่าฮ่าถ้ามิกะไม่ทำแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าคุมะรักเราขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมิกะเธอก็รู้ว่าเราไม่ชอบแบบนี้เราเคยบอกมิกะไปแล้วนะว่าเราจริงจังกับความรักมากแล้วเราเกลียดที่สุดคือคนที่เอาความรักมาเป็นเรื่องล้อเล่นแบบนี้ใจเย็นๆสิคุมะเราแค่หยอกเธอเล่นเองแล้วในอนาคตมิกะจะหลอกอะไรเราอีกไหมเรารับไม่ได้หรอกนะกับการที่ทำแบบนี้เราคิดว่าเราควรจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะเราเลิกกันเถอะมิกะไม่นะคุมะคุงแกตามฉันมาสิฟะเจ้าโจโฉจำไว้นะมิกะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าล้อเล่นกับเรื่องความรักของใครอีกลาก่อนคุมะนายวิ่งไวจังเลยนั่นแกร้องไห้ไปด้วยเหรอลุกอย่างแมนวิ่งอย่างเศร้าเลยเราไม่น่าเลยเราไม่น่าแกล้งคุมะเลยจริงๆขอโทษไปคุมะก็คงไม่รับฟังเราอีกแล้วเรานี่แย่จริงๆไม่แล้วต่อไปจะไม่หลอกใครแบบนี้อีกแล้ว